การฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัท YLG Bullion International จำกัดครับสวัสดีครับคุณเบนครับสวัสดีค่ะคุณแชร์ค่ะทองคำเหมือนชน 1,300 ไม่ผ่านหลายรอบแบบนี้ต้องขายตามไหมครับหรือว่าถือลุ้นได้ครับเรียกได้ว่าแกว่งแคบมากนะคะสัปดาห์ที่แล้วมีโลแค่ประมาณ 1,289 แล้วก็มีไฮสุดแค่ประมาณ 1,303 เองค่ะคุณแชร์ใช่ค่ะมีข่าวมีประเด็นต่างๆที่ทองคำกำลังรออยู่นะคะโดยเฉพาะคืนวันนี้จะมีการประชุมเฟดซึ่งก็อาจจะต้องรอดูกันเพราะว่าอาจจะเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้ทองคำเบรกเอากรอบที่เคลื่อนไหวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ค่ะคุณแชร์ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะจะเห็นได้ว่าทองคำยังไม่สามารถทะลุขึ้นไปยืนเหนือ1,300ได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยังไม่สามารถทะลุผ่าน 1,306 1,307 ซึ่งเราประเมินว่าเป็นแนวต้านสำคัญซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะคะดังนั้นภาพรวมราคาทองคำระยะสั้นๆก็เรียกได้ว่ายังแกว่งตัวไซด์เวย์เพื่อรอข่าวซึ่งเรา มองว่าเฟดน่าจะเป็นไฮไลท์สำคัญสำหรับคืนนี้ค่ะครับผมถ้าแบบนี้แล้วเราควรจะรอข่าวคืนนี้ก่อนหรือว่าควรจะมีโพซิชั่นข้ามคืนนี้ไหมครับเพราะดูเหมือนว่าทุกคนเทใจไปที่คืนนี้หมดเลยประเมินว่าต้องดูความเสี่ยงของตัวเองดีกว่าค่ะกรอบสั้นๆเนี่ยยังเป็นลักษณะ 1,289 จนถึงระดับ 1,303 ถ้าหากว่าย่อลงมาใครอยากเล่นเก็งกำไรสั้นๆก่อนนะคะอาจจะเข้าซื้อบริเวณ 1,289 แล้วรอปล่อยถ้าหากราคาทองคำไม่สามารถทะลุผ่านโซน 1,300 1,303 ได้ซึ่งเป็นแนวต้านระยะสั้นนะคะแต่ทั้งนั้นคืนนี้น่าจะส่งผลทำให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวผันผวนดังนั้นเนี่ยใครที่ลดที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะเป็นไปในลักษณะลดสถานะนะคะเพื่อลดความเสี่ยงแต่ใครที่รับความเสี่ยงได้มากนะคะการถือสถานะในต้นทุนที่ต่ำกว่า 1,300 ถือว่าก็ยังเป็นทางเลือกที่ไม่แย่มากนะคะคุณแชร์โดยเฉพาะคืนนี้เนี่ย เรามองว่าเฟดโทนนะคะหมายถึงว่าตัวแนวโน้มแถลงการของเฟดใช่ค่ะน่าจะยังเป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปจากโพจากบูมเบิร์กเองนะคะรวมถึงตัว CME Fed Watch 2ก็ยังประเมินว่าเฟดอาจจะยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่อยเป็นค่อยไปที่3ครั้งในปีนี้ค่ะคุณแจ๋อ๋อแปลว่าส่วนใหญ่ไม่ได้มอง aggressive ว่าจะขึ้นเป็น4ครั้งใช่ค่ะถ้าหากว่าเราเก่งนะคะเราเวลาเราประเมินว่าครั้งที่4จะเกิดขึ้นตอนไหนก็คือน่าจะเป็นเดือนธันวาคมตอนนี้จาก Fed Watch 2เนี่ยเห็นได้ว่านักลงทุนคาดการว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาแค่ประมาณ 42% ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเดือนที่แล้วนะคะเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนธันวาขึ้นไปถึงประมาณ 50% ดังนั้นเนี่ยแสดงว่าตลาดยังคงไม่ค่อยแน่ใจสักทีเดียวค่ะอาจจะต้องจับตาว่าคืนนี้จะเป็นอย่างไรอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ตอนนี้คนคาดการขึ้นดอกเบี้ย4ครั้งน้อยลงแถลงการคราวที่แล้วค่ะเฟดเนี่ยเหมือนมีใส่คำว่า symmetricในตัวอินฟลักชันตัวเป้าหมายของเขาอะนะคะซึ่งแสดงว่าจริงๆแล้วเฟดอาจจะยอมให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยปรับตัวขึ้นสูงกว่า 2% เล็กน้อยประมาณไม่เกิน 2.5% แล้วเฟดเองก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากนักกับการปรับขึ้นของอัตราเงินเฟ้อดังนั้นทำให้ตลาดลดการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่4ลงมาอีกจุดนึงก็คือเรื่องของความเสี่ยงในตลาดการเงินค่ะเรื่องของข้อพิพาททางการค้าก็ดูเหมือนจะเป็นท็อปิกที่เฟดกำลังกังวลเช่นกันเพราะถ้าหากว่าข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐกับนานาประเทศเลยนะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยความเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เฟดอาจจะรอดูแล้วก็ยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะคุณแชร์ครับผมถ้าอย่างนั้นแล้วคืนวันนี้ฝั่งช็อตหรือว่าฝั่งลองจะปลอดภัยกว่าครับถ้าต้องมีโพซิชั่นถ้ารับความเสี่ยงได้ประเมินว่าถ้าหากเฟดขึ้นดอกเบี้ยยังคง3ครั้งในปีนี้แล้วก็ไม่ได้ aggressive มากใช่ค่ะราคาทองคำน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้น อย่างที่แล้วมาครับผมรอบของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2015นะคะ6ครั้งที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเห็นได้ว่า5ใน6ครั้งราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทันทีค่ะคุณแชร์จะเห็นได้ว่าชัดเจนเลยนะคะมีแค่ครั้งเดียวใน6ครั้งก็คือมิถุนายนปี2017ที่ราคาทองคำปรับตัวลงต่อประมาณ 30-40 เหรียญก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นกันซึ่งขึ้นเยอะด้วยนะครับทุกครั้งใช่ทุกครั้งเลยค่ะครับตัวราคาทองคำเนี่ยจะเห็นได้ว่าตอบรับการคาดการณ์การปรับขึ้นแต่ดอกเบี้ยล่วงหน้าค่ะจะเห็นได้ว่าราคาทองคำปรับตัวลงก่อนใช่ค่ะเพราะขึ้นดอกเบี้ยจริงก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำมีแรงซื้อแล้วก็ปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนถ้าอย่างนั้นมีลุ้นถ้าคืนนี้ตอนนี้ถ้าเชื่อ Bloomberg Consensus ที่เขาสำรวจกันมาเนี่ยก็
ก่งฝั่งขาลองปลอดภัยกว่าอาจจะมีทองคำอยู่ในมือบ้างค่ะแล้วก็ตั้ง stop loss ไว้ดีกว่าค่ะถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยถ้าหากว่าทองคำหลุดระดับ 1,280 ก็อยากให้ stop loss ออกไปเพื่อรอราคาทองคำปรับตัวลงแล้วค่อยช้อนซื้ออีกครั้งหนึ่งค่ะคุณแชร์ครับผมถ้าขึ้นมาจริงๆเรามองกรอบถัดไปของทองคำแถวไหนครับถ้าสมมติว่านะคะเฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น4ครั้งในปีนี้จริงๆก็มีโอกาสที่ทองคำจะหลุดกรอบบริเวณ 1,280 ซึ่งเราประเมินแนวรับถัดไปในโซน 1,271 นะคะแล้วก็ 1,263 ยูสราทรอยอัลส์ครับคุณแชร์แต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าเฟดยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปที่3ครั้งเชื่อได้ว่าน่าจะมีการฟื้นตัวแล้วไปดูบริเวณ 1,306-1,307 ค่ะถ้าหากขึ้นไปยืนได้เนี่ยอาจจะใช้เป็นลักษณะของการ follow by ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเช่นกันถ้าทะลุ 1,306-1,307 ได้ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วัน follow by ได้ใช่ค่ะถ้าทะลุได้จริงจะขึ้นไปไกลไหมครับรอบนี้มีเป้าแรก 1,315 แล้วก็เป้าถัดไปซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญคือ 1,325 ค่ะคุณแชร์ถ้าทะลุผ่าน 1,325 เรียกได้ว่าระยะกลางระยะยาวกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งค่ะอาจจะกลายเป็นขาไซด์เวย์อัพได้เลยเหรอครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะช่วงนี้ตัวฟิสิคอลดีมานด์เป็นยังไงบ้างครับกลางปีจะเห็นได้ว่าเป็นซีซันอลที่ความต้องการทองคำในแง่ของฟิสิคอลดีมานด์หรือว่าทองคำกายภาพค่อนข้างซบเซาค่ะไม่มีอีเวนต์ทั้งทางฝั่งจีนแล้วก็อินเดียจะเห็นได้ว่าดีมานด์ค่อนข้างซบเซาโดยเฉพาะอินเดียเนี่ยดีมานด์ตกลงค่อนข้างมากแต่ได้จีนมาช่วยไว้ค่ะด้วยความที่จีนเศรษฐกิจเขาแข็งแกร่งผู้คนมีความมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่ามีดีมานด์ในแง่ของเครื่องประดับเข้ามานะคะชดเชยส่วนที่ลดลงในฝั่งอินเดียแล้วก็ประเทศอื่นๆแต่จะเห็นได้ว่ากลางปีจะไม่ค่อยหวือหวาค่ะแต่เชื่อได้ว่าการปรับตัวลงของราคาทองคำนะคะต่ำกว่า 1,300 ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นดีมานด์ทองคำซึ่งอาจจะสร้างเสถียรภาพให้กับราคาทองคำได้ค่ะครับทุกวันนี้ยังมีดีมานด์ทองคำกันอยู่ใช่ไหมครับมีค่ะตอนนี้รู้ว่ามันกลายเป็นเรื่องของการสินทรัพย์การลงทุนการเก็งกำไรไปแล้วมีค่ะคือทองเองเนี่ยใช้ในฝั่งของเครื่องประดับเยอะมากนะคะครึ่งนึงเลยค่ะที่ดีมานด์ทองคำของโลกนี้ถูกใช้ในฝั่งเครื่องประดับอ๋อยังใช้ในจิวเวลรี่อยู่ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะงั้นถ้าเศรษฐกิจโลกดีเศรษฐกิจทั่วโลกดีก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะหนุนราคาทองคำได้จริงๆใช่ถูกต้องค่ะนอกเหนือจากการเก็งกำไรค่ะครับผมเพราะฉะนั้นก็ลุ้นการคืนวันนี้ follow by ก็ได้ถ้าทะลุ 1,306 หรือว่า 1,307 นะครับแล้วก็ไป cut loss กันถ้าหลุด 1,289 เหรียญใช่ค่ะนี่ก็คือกลยุทธ์ทองคำนะครับที่มีมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับคืนวันนี้เป็นวันสำคัญทีเดียวแล้วครับใครที่เทรดทองคำอยู่นะครับก็อย่าลืมตั้งจุด stop loss หรือว่า stop profit เอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่ทองคำนั้นจะผันผวนในค่ำคืนนี้วันนี้ขอบพระคุณคุณเบนมากเลยครับขอบคุณค่ะและนี่คือทั้งหมดนะครับของ Money Daily ในวันนี้ผมพิชยุทธ์จงใจพิพัฒน์คุณเบนจะมาอินและทีมงานทุกคนลาคุ้มชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ